แม่มาลาโพสต์ภาพสามีเท่งเถิดเทิงดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีหลังเคยทำผิดมหันต์เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่อยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับเท่งเถิดเทิงและมีผลงานมาอย่างต่อเนื่องแต่ผลงานที่ทำให้เจ้าตัวเป็นที่จดจำก็คือแก๊งสามชาติที่มีสมาชิกในวงอย่างโหน่งชะชะช่าหม่ำจกมกและเท่งเถิดเทิงนั่นเองเป็นที่ทราบกันดีว่าเท่งเถิดเทิงได้แต่งงานภรรยาสาวสวยมาลาพงษ์สุวรรณและมีลูกด้วยกัน3คนได้แก่น้องโง่เฮงน้องพอยและน้องพลอยซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆเลยทีเดียวและหากใครจำได้ครั้งหนึ่งเท่งเถิดเทิงนั้นเคยโดนแม่มาลาจับได้คาหน้าคาเขาว่าแอบซุกกิ๊กพร้อมกับไล่ออกจากบ้านเรียกได้ว่าเป็นข่าวคลึกโครมณขณะนั้นแต่ต้องบอกเลยว่าปัจจุบันเท่งเถิดเทิงนั้นได้เคลียร์ปัญหาต่างๆจนครอบครัวกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งล่าสุดทางด้านแม่มาลาก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพขณะที่สามีเท่งเถิดเทิงนั้นนอนนวดแขนดูแลเป็นอย่างดีหรือแม้แต่ทำกับข้าวให้กินงานนี้คงต้องบอกเลยว่ากลับตัวกลับใจแล้วแน่นอน โควิดทำพิจแจมชรัฏฐาเลื่อนงานแต่งไม่มีกำหนดเพื่อนเจ้าสาวไม่รอขอท้องก่อนโควิดทำพิจแจมชรัฏฐาเผยเลื่อนงานวิวาออกไปอย่างไม่มีกำหนดเตรียมงานเกือบหมดทุกอย่างหยุดชะงักเข้าใจสถานการณ์ไม่อยากเสี่ยงโดนพิษโควิด-19 เล่นงานซะแล้วทำให้นักร้องสาวแจมชรัฏฐาอิมราพรหรือแจมเนโกะจำต้องเลื่อนงานแต่งออกไปอย่างไม่มีกำหนดจากเดิมจะจัดงานในวันที่20มีนาคม64แจมเนโกะจำลองชุดเจ้าสาวสุดปังออร่าพุ่งกระฉูดเตรียมออกเรือนอีกคนแจมชรัฏฐาถูกแฟนขอแต่งงานแล้วแจมชรัฏฐาโชว์เซ็กซี่สวมชุดคล้ายเซเลอร์มูนเจ้าตัวบ่นอวยย้วยแฟนคลับกรี๊ดเลยล่าสุดวันที่15มกราคม2564สาวแจมมาร่วมงานบวงสรวงละครหลงเงาที่เอ็นชันแนลพัฒนาการ40และได้เปิดใจถึงเรื่องนี้โควิด-19มาอีกแล้วงานวิวาเราทำยังไงตอนนี้แน่ๆเลยก็คือเลื่อนไปก่อนแต่ยังไม่รู้ว่าเลื่อนไปยาวหรือว่าอาจถัดไปอีกแค่นิดๆหน่อยๆคือตอนนี้ก็รอดูสถานการณ์เอาเดิมคือเดือนมีนาแต่ว่าเราไม่อยากเสี่ยงก็เลยคิดว่าเลื่อนไปเลยดีกว่าแต่ว่ากำลังดูกันว่าช่วงกลางปีไปเลยหรือว่าอีกทีก็สิ้นปีไปเลยมีแผนสำรองไหมอย่างเช่นลดสเกลงานลดไม่ได้ค่ะเพราะว่าจ่ายมัดจำไปหมดแล้วจองโรงแรมแล้วมัดจำแล้วก็ลดไม่ได้ค่ะจ่ายทุกที่ 100% แล้วยังไม่ 100% ค่ะแต่ว่ามันจองไว้แล้วจัดไปแล้วแล้วงานก็เดินหน้าไป 60% เกือบ 70% แล้วมันก็ถอยไม่ได้แล้วแอบเซ็งไหมก็ไม่ได้เซ็งค่ะก็มีเวลาให้นั่งนอนต่อ Organize เข้าใจไหมที่เราเลื่อนกันนี้ก็คุยกับออร์แกไนซ์แล้วก็ทางโรงแรมเขาก็เข้าใจก็ไม่เป็นไรเลื่อนไปก่อนแล้วเขาก็ยังไม่ได้รบราวันจากเราถ้าสะดวกวันไหนก็บอกอีกทีได้เลยแต่ในปีนี้แน่นอนยังไงก็ปีนี้เพราะว่ายังเชื่ออยู่ว่ามันคงไม่แย่ไปกว่านี้แล้วอย่างเนยก็เปลี่ยนมาจัดที่ไทยแล้วใช่ค่ะเปลี่ยนมาจัดที่ไทยแล้วตอนนี้เนยก็ลอยอยู่ในอากาศเหมือนกันคุยกันไหมว่าใครก่อนของเนยยังไม่แน่นอนแต่ว่าของแจมยังไงก็แน่ต้องดูฤกษ์ใหม่คงไม่ดูฤกษ์ใหม่แล้วก็คือเอาตามสะดวกของตัวเองเลยสถานที่เดิมช่วงที่รอสถานการณ์ดีขึ้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมจริงๆคุยรูปแบบงานเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วแต่ว่าตอนแรกช่วงเดือนนี้จะเริ่มเชิญผู้ใหญ่มาตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้แจ้งอะไรใครเลยส่วนเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวเราบางคนก็มากระซิบบอกว่าจะท้องแล้วนะ
ขอยังไม่ไปวัดตัวแล้วกันนะเราก็บอกโอเคมายมกเต็มที่เลยเพราะเราก็ยังไม่ชัวร์ตอนแรกวางไว้วันที่เท่าไหร่ตอนแรกวันที่20มีนาค่ะเปิดภาพวัยเด็ก3ดาราสาวนักร้องดังจำกันไม่ได้เลยเพื่อนถึงกับแซวมาไกลเหลือเกินจบดราม่า3ดาราหน้าพลาสติกแซงคิวหนุ่มทักขอโทษหลังเข้าใจผิด วันตอบแซบจะจัดให้2ฉาดนิกกี้ปรึกษาก้อยโดนรังแกจะทำไงดีนิกกี้ขยี้จัดนิกกี้นวัดไปรับวันอยู่บำรุงถึงบ้านสุดแซ่บโยนคำถามถ้าก้อยอรัชพรเป็นลูกสาวแล้วโดนรังแกจะทำยังไงเป็นดราม่าเมื่อก้อยอรัชพรโพคินภากรโพสต์เฟซบุ๊กสตอรี่เป็นภาพพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมข้อความว่าคนอื่นเขาไม่ใช่แบบท่านนะคะที่อยู่บ้าน 14-15 วันเฉยๆแล้วมีเงินใช้หนักค่าก่อนที่ปารีณาจะออกมาฟาดแรงลามไปถึงนิกกี้และยังพาดพิงไปถึงกลุ่มคนออทิสติกนั้นอ่านนิกกี้ณฉัตรแนะนำตัวปารีณาหลังพาดพิงถึงคอมเมนต์ทั้งฮาทั้งเดือดล่าสุดหนุ่มนิกกี้ณฉัตรแฟนหนุ่มของสาวก้อยซึ่งทำรายการทาง YouTube ชื่อแชร์โลมาได้เชิญนักการเมืองอย่างวันอยู่บำรุงมาขึ้นรถและแค่ชื่อตอนก็เรียกว่าแซ่บแล้วเพราะหนุ่มนิกกี้ใช้ชื่อตอนว่า F0.35 นิกกี้นวัดไปรับวันอยู่บำรุงถึงบ้านโดยบางส่วนของ YouTube ตอนดังกล่าวนิกกี้ได้คุยกับส.ส.คนดังถึงวีรกรรมสมัยวัยรุ่นก่อนที่จะโดนแซวว่าเห็นคนดังราชบุรีมารังแกทำให้นิกกี้หยอดคำถามว่าสมมุติน้องก้อยเป็นลูกสาวป๋าแล้วมีคนมาว่าลูกของวันอยู่บำรุงจะทำยังไงโดยวันได้ตอบกลับแซวว่าน้องก้อยได้แสดงความคิดเห็นปกติไม่ได้รานใครถ้ามีคนมารานลูกป๋าถ้าตบได้ไม่ผิดกฎหมายจะตบซักสองฉาดก่อนจะบอกว่าหยอกหยอกก่อนที่นิกกี้จะถามต่อว่าคืองไม่แสดงความคิดเห็นไม่ได้หยาบคายอะไรโดยวันตอบว่าน้องก้อยไม่ได้แสดงความคิดเห็นหยาบคายอะไรให้ประชาชนเป็นคนตัดสินเมื่อนิกกี้ถามว่าเขาจะฟ้องด้วยนวันได้ตอบว่ามันว่างมากอะนะก่อนจะแนะนำว่าให้อยู่เฉยๆถ้าคดีมีมูลตำรวจจะเรียกเองแต่ดูแล้วไม่น่าจะผิดอะไรให้อยู่นิ่งๆมีแฟนคลับจัดให้เยอะแล้วนุกธนดลน้อยใจดราม่าพระเอกหนังเรื่องแรกในห้างแจงทำไมนางเอกไม่ใช่ไปนุกธนดลน้อยใจหนักโพสต์ระบายความในใจหลังจอดดราม่าพระเอกหนังเรื่องแรกปราณีในห้างสิงห์แจงทำไมนางเอกไม่ใช่ไปทำเอานุกธนดลสิริแววนักร้องหนุ่มค่ายสิงห์มิวสิกน้อยใจหนักโพสต์ระบายความในใจหลังเจอกระแสดราม่ากับผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกปราณีที่รับบทเป็นพระเอกเต็มตัวโดยก่อนหน้านี้ในห้างค่ายสิงห์มิวสิกนพพบชาเนตรได้โพสต์ภาพโปรโมทหนังให้แฟนๆได้รอติดตามและอัปเดตบรรยากาศนักแสดงและทีมงานเปิดกล้องทำพิธีใบสีสู่ขวัญพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำนักงานสิงห์มิวสิกจังหวัดขอนแก่นนุกไปทำบุญส่งท้ายปีถวายเงิน 1.6 ล้านสร้างศาลาการเปรียญ FC แห่อนุโมทนาเปิดใจนุกแอนปายคู่จิ้นแห่งปีนุกปายหนุ่มหล่อกับสาวเท่นักร้องคู่จิ้นสุดฮอตขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ได้ไงซึ่งก็มีเหล่า FC เข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากพร้อมอวยพรให้ผลงานสุดปังทำรายได้ทะลุ100ล้านบอกจะรอติดตามผลงานอย่างใจจดจ่อบ้างก็ถามว่านางเอกที่เล่นคู่กับนุกเป็นใครทำไมไม่ใช่ปายหรือชัดนภาเขียวคำนักร้องคู่จิ้นกับนุกหรือนุกไปจนเกิดประเด็นดราม่าทะกะเถียงจนนายห้างสิงห์ต้องเข้ามาเมนชี้แจงว่านางเอกไม่ใช่ปายนะครับอันนี้ผมแจ้งไปนานแล้วถ้าใครติดตามจะทราบดีทางผมและผู้กำกับ
พิจารณาถึงความเหมาะสมนักแสดงแล้วเพราะหนังเป็นแนวย้อนยุคกลับไปเมื่อ 30-40 ปีก่อนฝากติดตามให้กำลังใจพวกเราได้สร้างงานดีๆให้ทุกคนได้ชมกันด้วยนะครับล่าสุดหนุ่มนุกได้โพสต์ระบายความในใจบอกเสียใจกับเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นระบุว่าเสียใจกับเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นนนมากๆเลยเนาะอยากจะบอกพี่ๆนะครับนอกจากนักร้องแล้วการได้รับบทพระเอกภาพยนตร์เรื่องปราณีพี่ๆรู้ไหมครับว่ามันคือความใฝ่ฝันและเป้าหมายในชีวิตของผมเลยนะครับซุ่มเจ้าคือจอบดราม่าคือจอบแต่สิจะผิดมันคักแท้บักนุกธนดลนี่ใบสงสารมันแน่บอกผมขอระบายแน่เด้อผมน้อยใจแม่ครับ